ดีครับนักศึกษาครับสำหรับรายการในวันนี้เป็นรายการสอนเสริมทางไกลของมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชครับวันนี้จะเป็นการสอนเสริมของสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ชุดวิชา20303นะครับก็จะเป็นวิชาจิตวิทยาและวิทยาการการเรียนรู้เป็นวิชาพื้นฐานที่นักศึกษาศึกษาศ,ศ,ศาสตร์ทุกท่านก็จะได้เรียนวิชานี้นะครับ การสอนเสริมทางไกลนี้เป็นบริการที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้กับนักศึกษาทุกท่านโดยที่สามารถที่จะชมรายการของเราผ่านทาง w w w ร์นไว h เวนะครับแล้วก็เลือกไปที่ TV วีออนไลน์แล้วก็เลือกอีกครั้งหนึ่งที่ e t u t o r i a l นะครับนักศึกษาก็จะสามารถรับชมรายการสอนเสริมของชุดวิชานี้ได้หรือนักศึกษาสามารถที่จะไปรับชมได้ที่ศูนย์บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุขสขโขท,ทัยธรรมาธิราชได้เช่นเดียวกันนะครับ การสอนเสริมจะมีทั้งหมด5ครั้งสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับซึ่งวิทยากรที่มาร่วมบรรยายในวันนี้คืออาจารย์ดร ok จิรุกสุขสวัสดิ์นะครับท่านก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ของเรานะครับสำหรับการบรรยายในวันนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกจะเป็นเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับช่วงที่2จะเป็นจิตวิทยาบุคลิกภาพ และช่วงที่3จะเป็นเรื่องจิตวิทยาสังคมนะครับในช่วงแรกนี้จะเป็นการบรรยายในเรื่องของจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครับครับสำหรับหน่วยที่10นี้นะครับจะว่าด้วยเรื่องจิตวิทยาการปรึกษากลุ่มทฤษฎีที่เขาเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับหน่วยที่10นี้ก็จะมีทฤษฎีสําคัญอยู่2ทฤษฎีนะครับที่เราจะมาได้มาเรียนรู้กันนะครับทฤษฎีแรกคือทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยม และทฤษฎีที่2จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงทั้ง2ทฤษฎีนี้มีประโยชน์มีความสําคัญสําหรับการนําไปใช้สําหรับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นนะครับในช่วงแรกเราจะมาพูดถึงทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมก่อนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้จะมีผู้นําคนสําคัญในการคิดค้นทฤษฎีแล้วก็เป็นแนวคิดพื้นฐานที่นํามาประยุกต์ใช้ในการให้การปรึกษาซึ่งการให้ปรึกษานี้จะเป็นรูปแบบแบบพฤติกรรมนิยมนะครับ ผู้นำคนสําคัญทางจิตวิทยาที่เราเอามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่นะครับก็ท่านแรกคือพาฟลอฟนะครับเป็นผู้ที่ค้นพบทฤษฎีการเรียนรู้ที่มีชื่อว่าการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิกนะครับซึ่งเราก็เอามาใช้เยอะนะครับท่านที่2คือวัตสันท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งนักพฤติกรรมนิยมเลยทีเดียวนะครับเป็นผู้เริ่มต้นสร้างแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการบําบัดนะครับแล้วก็เรานํามาใช้ในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมเช่นเดียวกันท่านที่3าม ท่านนี้เราจะไม่ค่อยคุ้นเคยชื่อนะครับคือโจเซฟโวเป้นะครับท่านนี้ได้พัฒนาเทคนิคสําหรับการแก้ไขปัญหาความกลัวและความวิตกกังวลแล้วก็เอามาช่วยเหลือ,อผู้รับบริการซึ่งเทคนิคที่มาใช้เราเรียกว่าการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับท่านที่4คือสกินเนอร์ท่านนี้เราจะเจอในทฤษฎีการกากรเรียนรู้เยอะนะครับท่านสกินเนอร์ได้ค้นพบทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบแสดงการกระทําซึ่งมีแนวคิดพื้นฐานว่าพฤติกรรมของคน ถูกควบคุมจากผลที่ได้รับซึ่งการกระทําใดๆก็ตามถ้าได้รับแรงเสริมก็จะมีแนวโน้มที่จะเกิดการกระทํานั้นอีกแนวคิดนี้หลักการนี้ก็เลยเอามาใช้ในการให้ปรึกษานะครับเพื่อที่จะได้ให้การเสริมแรงเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ยิ่งขึ้นซึ่งจะทําให้เกิดแนวโน้มมากขึ้นมากขึ้นด้วยและในที่สุดคนก็ได้นํามาใช้ให้บริการการปรึกษาเชิงพฤติกรรมนิยมกว้างขวางยิ่งขึ้นนะครับ อ,อีกท่านหนึ่งคือแบนดูรานะครับท่านนี้จะเป็นเจ้าทฤษฎีเรื่องของการเรียนรู้ทางสังคมนะครับแนวคิดของท่านจะถูกนํามาใช้ในเรื่องของการสร้างตัวแบบที่ดีเพื่อปรับพฤติกรรมให้พึงประสงค์ก็คือถ้ามีตัวแบบดีคุณก็จะเรียนรู้และเรียนแบบตามนะครับและอสุดท้ายครับจอห์นครอมโบนะครับท่านนี้เริ่มใช้คาเป็นเป็นหลักการเลยนะครับใช้คําว่าการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมหรือภาษาอังกฤษว่า behavioral counseling นะครับ ท่านได้เสนอรายงานการประชุมในสมาคมจิตวิทยาแห,แห่งอเมริกาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1964นะครับซึ่งการให้คำปรึกษานี้ก็จะเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้รับบริการเป็นสําคัญทีนี้สําหรับทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี่ครับแต่และทฤษฎีก็จะม,มีมุมมองมนุษย์ที่แตกต่างกันไปนะครับสําหรับทัศนะมุมมองของทฤษฎีนี้ที่มองต่อมนุษย์นะครับก็จะมองว่ามนุษย์นี่เกิดมาด้วยความว่างเปล่าไม่ใช่เป็นคนดีคนเลวมาแต่กําเนิดนะครับ แล้วก็มนุษย์สามารถคิดได้อย่างมีเหตุมีผลเมื่อคนคิดได้อย่างมีเหตุมีผลคนก็จะสามารถควบคุมพฤติกรรมของตนเองได้ด้วยตนเองนะครับแล้วก็ทัศนคการมองมนุษย์ของทฤษฎีมองว่าคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับแล้วก็สร้างพฤติกรรมขึ้นมาใหม่ได้ด้วยเพราะฉะนั้นไม่ได้แปลว่าเมื่อคนมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แล้วจะเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับก็จะสามารถพัฒนาตัวเองได้เรื่อยๆนะครับและทัศนะข้อที่4คือพฤติกรรมของมนุษย์ต่างก็มีอิทธิพลซึ่งกันและกันนั่นแปลว่า แต่ละคนเนี่ยเมื่อมีการพูดการคิดการแสดงอะไรออกไปก็จะกระทบถึงอีกคนคนหนึ่งแล้วก็เกิดการกระตุ้นเราแล้วก็มีพฤติกรรมซึ่งการระกันได้นะครับหลักการสําคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับมีหลักการสําคัญที่คุณครูหรือนักจิตวิทยาที่จะนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคือข้อที่1 หลักการสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับการปรึกษาหมายความว่าก่อนที่จะให้การปรึกษาใดๆก็ตามความคุ้นเคยและความไว้วางใจถือว่าเป็นพื้นฐานสําคัญที่จะนําไปสู่การช่วยเหลือปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมนะครับหลักอันที่2คือหลักการเลือกใช้เทคนิคที่สอดคล้องและเหมาะสมกับลักษณะปัญหาของผู้รับบริการเพราะผู้รับบริการอาจมีปัญหาที่แตกต่างหลากหลายปัญหาที่แตกต่างกันต้องใช้เทคนิคที่แตกต่างกันที่สอดคล้องและเหมาะสมนะครับ หลักอันที่3หลักการให้การปรึกษาที่ยึดหลักว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็นสิ่งที่เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เป็นการเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีศักยภาพของมนุษย์ว่าคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีกว่าได้เสมอนะครับและหลักการสุดท้ายคือหลักระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาที่แท้จริงที่สามารถสังเกตและวัดได้ หลักนี้เป็นจุดเด่นของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะครับเพราะการจะปรับพฤติกรรมใดๆก็ตามพฤติกรรมนั้นต้องระบุได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมแล้วก็สามารถวัดและติดตามได้ว่าดีขึ้นหรือไม่อย่างไรครับต่อไปเป็นเรื่องของเป้าหมายของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเรามีเป้าหมายสําคัญอยู่5ประการดังนี้นะครับเป้าหมายที่1เป็นการช่วยให้ผู้รับก,การปรึกษาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับ เป้าหมายที่2ช่วยให้ผู้รับบริการเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพขึ้นคือโดยธรรมชาติการเดินชีวชิดของแต่ละคนเนี่ยมันจะต้องเจอทางเลือกต้องตัดสินใจการตัดสินใจนั้นหากใช้สัญชาติยานทั่วไปหรือใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปตัดสินก็าอาจจะลองผิดลองถูกเพราะฉะนั้นการให้การปรึกษาแบบนี้จะให้เขาเรียนรู้ว่าตัดสินใจแบบไหนจะเกิดประสิทธิภาพอย่างไรต่อชีวิตตัวเองมากขึ้นนะครับ แล้วก็มีเป้าหมายข้อที่3คือเน้นการป้องกันปัญหาที่จะเกิดเพราะว่าแนวโน้มพฤติกรรมบางอย่างถ้าหากดำเนินชีดไปตามธรรมชาตินี้ก็มีสิทธิ์ที่จะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ดังนั้นงเป้าหมายนี้เป็นเป้าหมายที่สาคัญในเชิงป้องกันนะครับส่วนข้อที่4ก็คือมุ่งแก้ปัญหาพฤติกรรมอย่างเฉพาะเจาะจงที่ผู้รับบริการต้องการความช่วยเหลือนะครับและก็เป้าหมายสุดท้ายก็คือมุ่งช่วยให้ผู้รับบริการสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้สําเร็จ และก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมายที่สําคัญของพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของขั้นตอนนะครับในการให้ปรึกษาเนี่ยเมื่อผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษามาพบกันแบบอาจจะเผชิญหน้าหรือบางครั้งก็อาจจะทางไกลโทรศัพท์เหล่านี้เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามสามารนธภาพรองผู้ให้บริการผู้รับบริการเนี่ยจะมีอี4ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1เราเรียกว่า การระบุพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคือเมื่อเจอกันแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับเราจะต้องระบุให้ได้ว่าพฤติกรรมที่เป็นปัญหาคืออะไรนะครับต้องการเปลี่ยนแปลงไหมนะครับระดับความรุนแรงเป็นอย่างไรอธิบายลักษณะพฤติกรรมที่เป็นปัญหาให้ชัดเจนเมื <ME> ่อเห็นปัญหาที่ชัดเจนแล้วในขั้นที่1แต่อจากนั้นทั้งผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาก็ต้องเป้าหมายตั้งเป้าหมายร่วมกันว่าเราต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นแบบไหนนะครับ เช่นเปลี่ยนพฤติกรรมจากก้าวร้าวรุนแรงให้เป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนยิ่งขึ้นเป็นผู้ให้อาภัยยิ่งขึ้นตั้งเป้าหมายให้ชัดเป็นรูปธรรมและวัดได้นะครับแล้วก็ขั้นที่3เนี่ยผู้ให้การปรึกษาและผู้รับการปรึกษาจะต้องเลือกเทคนิควิธีเพื่อไปสู่เป้าหมายคำว่าเป้าหมายก็คือข้อที่2ที่เราตั้งไว้ซึ่งเทคนิควิธีจะต้องเลือกที่สามารถที่จะเอาไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็เมื่อได้ดำเนินการตามเทคนิควิธีการเพื่อไปสู่เป้าหมายแล้วขั้นที่4ก็คือต้องประเมิน ประเมินว่าบารรลุเป้าหมายหรือไม่พฤติกรรมเปลี่ยนจากไม่พึงประสงค์ไปสู่พึงประสงค์หรือไม่หลังจากนั้นก็ยุติการให้การปรึกษานะครับอันนี้ก็เป็น4ขั้นตอนของการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับต่อไปเราจะพูดถึงเทคนิคสําคัญของการปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนะครับเทคนิคสําคัญนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ เราได้เรียนมาแล้วตั้งแต่หน่วยอื่นๆที่ว่าด้วยเรื่องทฤษฎีการเรียนรู้เพราะว่าทฤษฎีนี้นำเอาทฤษฎีการเรียนรู้มาใช้เพราะฉะนั้นเทคนิคสําคัญก็เป็นเทคนิคที่อยู่ในทฤษฎีนั่นเองเช่นเทคนิคที่1คือเทคนิคการเสริมแรงนะครับเมื่อเราเห็นว่าพฤติกรรมใดพฤติกรรมหนึ่งเป็นพฤติกรรมที่บวกที่ดีเกิดขึ้นการเสริมแรงก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้พฤติกรรมนั้นคงอยู่เช่นการให้รางวัลด้วยการชมเชย การให้สิ่งของนะครับการให้เกิดความสุขใจพึงพอใจจากการที่ตวเองได้ทําลงไปนั้นหรือบางครั้งการเสริมแรงตัวนั้นอาจจะเป็นเสริมแรงทางลบก็ได้คือถอดถอนสิ่งที่เขารักออกเพื่อให้พฤติกรรมไม่พึงประสงค์หายไปนะครับากรหลักการเสริมแรงนี้นักศึกษาก็ได้เรียนจากหน่วยอื่นแล้วซึ่งนํามาประยุกต์ใช้ในบริการการปรึกษานี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเทคนิคที่2เป็นเทคนิคที่สําคัญที่เราใช้กันบ่อยนะครับเราเรียกว่าเทคนิคการเรียนรู้จักตัวแบบทางสังคมเพราะว่า พฤติกรรมบางอย่างที่ไม่พึงประสงค์นี้อาจจะเกิดจากการเรียนแบบตัวแบบที่ไม่ถูกต้องนะครับและเมื่อบรรทัดฐานสังคมทําผิดกฎระเบียบสังคมโดยที่เขาไม่รู้ตัวว่านั่นคือผิดเพราะฉะนั้นการให้ตัวแบบที่ถูกต้องการเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีควรจะเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวกับเขานะครับและเป็นตัวแบบที่เขาสามารถจะเรียนแบบได้การมีตัวแบบที่ดีก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวเราให้เขารู้วิธีการนะครับเรียนแบบแล้วก็ปรับพฤติกรรมตนเองให้ดียิ่งขึ้นได้ S <S ส่วนเทคนิคที่3เป็นเทคนิคที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรียวกว่าเทคนิคการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนะครับก็จะมีรายละเอียดวิธีการที่นักศึกษาสามารถศึกษาอย่างรายละเอียดได้ในเอกสารนะครับในเบื้องต้นนี้ก็จะอธิบายเพิ่มเติมว่าในเด็กนักเรียนหรือในกลุ่มผู้ให้หรหับบริการหลายคนนะครับจะมีอาการหวาดวิตกในสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างเช่นถ้านักเรียนก็เช่นความกังวลต่อการที่จะสอบความกังวลที่จะเข้าไปแข่งขันบางสิ่งบางอย่าง คุณครูหรือนักจิตวิทยาเนี่ยสามารถที่จะใช้แนวทางเนี้เป็นตัวที่ค่อยๆให้นักเรียนหรือผู้รับบริการนั้นได้เห็นว่าตัวเองหวาดวิตกหรือกลัวเรื่องอะไรแล้วต่อจากนั้นค่อยๆฝึกเผชิญหน้าทีละนิดโดยฝึกการหายใจเข้าลึกๆ โดยฝึกการจินตนาการสิ่งที่น่าก,กลัวที่สุดหรือค่อยๆผ่อนคลายลงผ่อนคลายลงจนเกิดความรู้สึกว่าค่อยๆมั่นใจขึ้นพร้อมๆกับการลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้ก็ฝึกทักษะความชำนาญน,นั้นไปด้วยก็จะช่วยให้ผู้รับการปรึกษาของเราเกิดความเชื่อมั่นเกิดความมั่นใจ แล้วก็คลายกังวลลงไปได้เมื่อถึงเวลาต้องลงสนามแข่งขันลงสนามสอบศักยภาพก็จะเต็มที่ยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้มีประโยชน์พอสมควรนั้นขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับและเทคนิคสุดท้ายนะครับคือเทคนิคการฝึกการกล้าแสดงออกซึ่งในที่นี้หมายถึงการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมนะครับเราจะพบว่าผู้รับบริการบางคนเนี่ยอาจจะมีการแสดงออกที่สุดตรงสุดตรงเช่นก้าวร้าวรุนแรงไม่เหมาะสม นะครับก,ก้าวไก่สิทธิของผู้อื่นในขณะเดียวกันก็อาจจะรู้สึกกลัวกังวลจนเก็บกดไม่ค่อยกล้าแสดงออกในสิ่งที่จะรักษาสิทธิของตนเองเทคนิคการฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมจึงเป็นการรักษาสิทธิของเขากล้าที่จะบอกเหตุผลกล้าที่จะบอกความรู้สึกแล้วก็ยืนยันตัวตนตัวเองแต่ไม่ก้ากวไก่หรือละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะครับอันเทคนิคการปรับพฤติกรรมนิยมเนี้ยยังไงก็ตามก็จะเน้นในเรื่องของอต้องระบุ พฤติกรรมที่ชัดเจนที่วัดได้แล้วก็เลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ดําเนินการตามเทคนิคที่ว่ามานั้นแต่ยังก็มีการวัดผลประเมินผลในสีขั้นตอนของพฤติกรรมนิยมนะครับเรามาดูว่าในการให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมันจะมีบทบาทยังไงบ้างนะครับบทบาทผู้ให้การปรึกษาตามทฤษฎีนี้ก็เหมือนบทบาทพื้นฐานทั่วไปของผู้ให้การปรึกษาก็คือจะต้องเป็นคนที่ อบอุ่นใส่ใจนะครับสร้างความเคยแก่ผู้รับบริการให้เขาไว้วางใจว่าเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งเขาให้คําแนะนําคําปรึกษาเขาได้อันนี้เป็นพื้นฐานทั่วไปนะครับเพราะว่าเมื่อมีความไว้วางใจคุ้นเคยเป็นพื้นฐานแล้วต่อจากนั้นจึงจะเกิดความสัมพันธ์ในการในเชิงช่วยเหลือนะครับบทบาทอันที่สองนี้จะเป็นบทบาทเฉพาะของทฤษฎีนี้ บทบาทเฉพาะของทฤษฎีการเป็นเพื่อ้กับรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี้นะครับก็มีความเน้นการเป็นครูพอสมควรนะครับเพราะว่ามันก็มุ่งเน้นที่จะส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมใหม่ที่พึงประสงค์เพราะฉะนั้นความเป็นครูคืออะไรความเป็นครูก็คือเป็นคนที่คอยจะให้แรงเสริมคอยเอื้ออำนวยนะครับคอยให้กำลังใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ช่วยเหลือให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ซึ่งบทบาทย่อยๆที่เป็นลักษณะเฉพาะมี4บทบาทย่อยดังนี้นะครับ ข้อที่ 1. บทบาทในการวัดและประเมินผลพฤติกรรมในช่วงเริ่มตน้นนั่นแปลว่า,าผู้ให้การปรึกษาจะต้องเป็นคนช่างสังเกตและก็มีความสามารถในการวัดประเมินพฤติกรรมซึ่งบางอย่างอ,อ,อาจจะออกมาเป็นเรตติ้งสเกลก็ได้ว่า1 2 3 4 5ระดับความรุนแรงของพฤติกรรมเช่นความรับผิดชอบต้องออกมาให้ได้ว่าเช่นขาดเรียนกี่ครั้งเข้าเรียนทันหรือไม่ส่งงานตรงเวลาหรือเปล่าต้องระบุให้เป็นพฤติกรรมให้ได้ในช่วงเริ่มต้นนี้นะครับ บทบาทอันที่2คือการค้นหาเทคนิควิธีการช่วยเหลือให้เขาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีลักษณะเฉพาะเฉพาะอยกตัวอย่างต่อเนื่องเช่นถ้าเขาขาดความรับผิดชอบเช่นนอนเดึกเล่นเกมเยอะตื่นสายมาเข้าแถวไม่ทันงานไม่ส่งนะครับพอมีพฤติกรรมที่เราระบุอย่างนี้ได้ปุ๊บเราหาเทคนิควิธีการว่าจะทำยังไง อาจจะใช้ทั้งการเสริมแรงทางบวกเมื่อเขามาทานโรงเรียนนะครับเมื่อเขาส่งงานพวกครบให้คะแนนให้คําชมเชยหรืออาจจะเสริมแรงทางลบนะครับเพื่อให้เขาพฤติกรรมที่มาสายเนี่ยหายไปวันแนวคิดของเทคนิควิธีการต่างๆก็ใช้แนวคิดทางจิตวิทยาการเรียนรู้เพื่อปรับพฤติกรรมของเขาลักษณะเฉพาะเฉพาะนั้นให้พึงประสงคยิ่งขึ้น เนี่ยเมื่อได้ดําเนินการเทคนิคต่างๆแล้วเราก็จะมีบทบาทการประเมินความสําเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับคือในระหว่างกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยเราก็จะต้องอวัดตลอดกระบวนการด้วยว่าวันที่1ผ่านไปในกระบวนการวันที่2ผ่านไป3ผ่านไป4ผ่านไปหรือ1สัปดาห์ผ่านไปเราลองมาเช็คระดับสติว่าพฤติกรรมที่พึงประสงค์สูงขึ้นไหมนะครับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงหรือเปล่าอันนี้เราจะต้องประเมินความสําเร็จระหว่างกระบวนการด้วยนะครับและ บทบาทสุดท้ายนะครับผู้ให้การปรึกษาแบบพฤติกรรมนิยมนี่จะต้องติดตามและประเมินผลหลังการช่วยเหลือด้วยเขาเรียกว่า Followup นะครับว่าการณีของเราลูกศิษย์ของเราเคสของเราเนี่ยเป็นยังไงไหมดีขึ้นไหมมีความสุขหรือเปล่าสามารถดําเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุขหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือพฤติกรรมนิยมนะครับจากที่กล่าวถึงแนวคิดทฤษฎีมาเบื้องต้นเราก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งก็ได้กล่าวเชิงการประยุกต์ใช้ไปบ้างแล้วนะครับแต่เราจะมาสรุปว่าทฤษฎีนี้เนี่ย ประยุกต์อะไรได้บ้างนะครับสิ่งแรกสุดเลยก็คือประยุกต์เทคนิคการเสริมแรงนะครับการเสริมแรงนี้เสริมแรงได้ทั้งเสริมแรงบวกเสริมแรงลบนะครับถ้าเป็นคุณครูประจําชั้นนะครับอาจารย์ประจําวิชาหรือแม้แต่ถ้าท่านเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองของลูกๆนะครับเราก็สามารถนําเทคนิคการเสริมแรงเพราะว่าอย่างที่เราได้เรียนไปแล้วว่าจิตวิทยาจิตวิทยาการเด็กจิตวิทยาการวัยรุ่นเนีย่ยนะครับแม้แต่วัยผู้ใหญ่เอง แต่ละคนก็ล้วนแต่ต้องการการยอมรับในสังคมต้องการความสุขต้องการความพึงพอใจเพราะฉะนั้นแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมบอกว่าทันทีที่คนได้แสดงอะไรออกไปแล้วได้รับการตอบสนองเชิงบวกเนี่ยคนก็จะมีพฤติกรรมนั้นซ้ำเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะมองหาว่าพฤติกรรมใดที่เกิดขึ้นแล้วพอใจเราต้องให้การเสริมแรงเพราะการเสริมแรงจะทําให้คนมีพฤติกรรมนั้นยังคงทนอยู่นะครับอันนี้เทคนิคแรกเลยที่เราจะไปใช้ได้ใช้ได้ในทุกรายวิชานะครับ แล้วก็ใช้ดได้ในทุกสถานาการณ์ด้วยส่วนอันที่สองนะครับเขาเรียกว่าการประยุกต์เทคนิคก,การเรียนรูน้าจากตัวแบบทางสังคมในในการจัดการเรียนการสอนของคุณครูเนี่ยถ้าเราสามารถเขียนลงไปในแผนการเรียนรู้ได้จะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับว่าแผนการเรียนรู้ของเรามีสื่ออะไรที่เป็นสื่อที่เป็นตัวแบบทางสังคมซึ่งสื่อนั้นเป็นสื่อที่มากระตุน้นมาสร้างแรงบันดาลใจให้เขาเห็นแล้วแล้วมองย้อนดูตัวเองว่าโอ้ตัวแบบนี้ เช่นเป็นเด็กรุ่นเราข่าวเดียวกับเขาอยู่ช่วยพ่อแม่ที่บ้านแล้วก็ตั้งใจเรียนและในที่สุดก็สามารถที่จะเรียนได้ก็สําเร็จครอบครัวก็ช่วยครอบครัวได้ ครอบครัวมีความสุขตัวเขามีความสุขตัวแบบแบบนี้ก็จะเป็นตัวแบบที่ไปกระตุน้นสร้างแรงบัน,บนดาลใจให้เด็กที่ไม่มีความรับผิดชอบให้เด็กที่เอาแต่ตัวเองเอาแต่ใจตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่นึกถึงความสุขความทุกข์ของผู้อื่นเนี่ยพอเห็นตัวแบบจากการที่เราสอนที่เราวางแผนไว้ดีสืบค้นสื่อที่ดีเนี่ยตัวแบบเหล่านี้ก็จะกระตุ้นนะครับซึ่งตัวแบบที่ดีนะครับจะต้องเป็นตัวแบบที่ใกล้ตัวไวใกล้เคียงแล้วก็ประเด็นใกล้เคียงกับเขาก็จะสามารถมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นนะครับ าการประยุกต์เทคนิคที่3การลดความหวาดวิตกอย่างเป็นระบบนี้นะครับเป็นเทคนิคที่มีลักษณะพฤติกรรมเฉพาะคนที่ขาดความเชื่อมั่นคนที่ความวิตกกังวลซึ่งการวิตกกังวลใจไปบั่นทอนความเชื่อมั่นหรือความเก่งเช่นสมมติว่าเขาจะลงแข่งกีฬาสมมติว่าเขาจะลงสนามสอบ ศักยภาพมีอยู่80%พอไปเจอสนามสอบลดเหลือ60-70เทคนิคนี้จะช่วยได้เพราะฉะนั้นคุณครูก็ดีนะครับหรึงโค้ดต่างๆเวลาจะช่วยให้คนมีศักยภาพเต็มรูปแบบเนี่ยเทคนิคนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ศักยภาพมีเท่าไหร่ก็ให้ได้เต็มร้อยเท่านั้นนะครับและส่วนสุดท้ายนี้ก็ได้กล่าวไปแล้วเมื่อสักครู่ก่อนหน้านี้ว่าการกล้าสแสดงออกอย่างเหมาะสมก็คือการที่จะ แสดงความสิทธิตนเองความคิดความเชื่อแล้วก็พฤติกรรมที่จะกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมไม่ละเมิดก้าวไก่สิทธิของผู้อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการประยุกต์ทฤษฎีแบบพฤติกรรมนิยมนี่ก็สามารถนำไปใช้ได้กับกลุ่มนักเรียนที่เน้นปัญหาเชิงในระดับพฤติกรรมไม่ค่อยเน้นในระดับความรู้สึกนะครับดูที่พฤติกรรมว่าพฤติกรรมไหนไม่พึงประสงค์ให้มันหายไปพฤติกรรมไหนที่ พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นก็ไม่ลงไปลึกที่ความรู้สึกเหมือนกับทฤษฎีอื่นที่เน้นในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนะครับครับลำดับต่อไปก็จะเป็นทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทฤษฎีนี้ผู้ที่คิดค้นทฤษฎีก็คือวิลเลียมกราเซอร์นะครับซึ่งในช่วงเริ่มต้นของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับกราเซอร์เขาก็ได้ใช้วิธีการของจิตวิเคราะห์ตามแนวคิดของซิกมันฟรอยด์นะครับในการที่จะบําบัดคนไข้ อันนั้นเป็นแนวคิดช่วงแรกๆที่กราเซอร์ได้พัฒนาขึ้นมานะครับต่อมากราเซอร์เขามีโอกาสได้รับแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าจิตแพทย์ของสถาบันยุวะอาชญากรซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขามีโอกาสได้คิดแนวคิดใหม่ๆที่จะมาบำบัดยุวอาชญกรซึ่งกลุ่มคนกลุ่มนี้ก็คือกระทำผิดนั่นเองนะครับแนวคิดนี้เขาเรียกว่าการบำบัดรักษาแบบเผชิญความจริงเป็นกลุ่มพิเศษที่ มักจะไม่ค่อยกระทําตามบรรทัดฐานของสังคมฝ่าฝืนทําผิดระเบียบนู่นนี่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของเขาก็เลยมีหลักการที่จะยึดหลักการอย่างน้อย3ประการก็คือเรื่องที่1คือหลักความเป็นจริงทุกคนต้องอยู่ความจริงหลักที่2คือหลักความรับผิดชอบทาอะไรต้องรับผิดชอบนะครับและหลักที่3คือหลักความถูกความผิดก็คือต้องแยกแยะออกว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเพราะว่าเด็กที่กระทาผิดหรือยุวอาชญากรนี่มักจะไม่คข้าคำนึงถึง3หลักนี้นะครับ ต่อมากราเซอร์ก็ได้พัฒนางานเขียนของเขาขึ้นในปี1960เป็นเล่มแรกเลยนะครับเขาตั้งชื่อว่า Mental Health a r m r e n t i n e s s นะครับก็เป็นหนังสือที่เขาเน้นเรื่องของให้การประบตดแบบเผชิญความจริงเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พยายามที่จะฝึกหัดคนที่เกี่ยวข้องกับการาไปช่วยเหลือกับเด็กเยาวชนต่างๆเหล่านั้นนะครับ ทีนี้กราเซอร์เขาก็ได้เผยแพร่ความรู้นะครับซึ่งเขาให้ความสำคัญก,กับการจากกรัดการการสอนในโรงเรียนด้วยเพราะเขาพบว่าบางทีแล้วเ็ยุวอาชีวกรเหล่านั้นจริงๆก็เติบโตมาในครอบครัวแล้วก็เติบโตมาในโรงเรียนเพราะฉะนั้นโรงเรียนคือแหล่งที่บ่มเพาะนักเรียนเขาพยายามที่จะขายไอเดียของเขาให้โรงเรียนต่างๆว่าเป็นไปได้ไหมโรงเรียนจะเป็นโรงเรียนที่แบบ ปราศจากความล้มเหลวทำให้เด็กรู้สึกประสบความสำเร็จนะครับซึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อ Schools without Failure นะครับก็คือโรงเรียนที่แบบทำให้เด็กรู้สึกว่าเขาประสบความสำเร็จเขามีความสุขเขามีความภูมิใจเพราะว่าการที่คนมีความภูมิใจในตนเองก็มักจะไม่ทำสิ่งที่จะไปฝาบฝืนหรือกระทำผิดบรรทัดฐานสังคมนะครับในที่สุดนะครับกราเซอร์ er, เขาก็ให้ความสำคัญกับการศึกษาม,มากๆขึ้นนะครับเขาได้จะตั้งสืนย์ฟื่องม อบรมครูเพื่อให้ครูนำความรู้ไปจัดการเรียนการสอนซึ่งก็เป็นประสบการณ์ทางบวกแก่คุณครูและนักเรียนที่จะให้นักเรียนเกิดความรู้สึกว่าประสบความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของการให้การรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับทีนี้ในทุกทฤษฎีเขาก็จะมีทัศนะหรือมุมมองว่ามองมนุษย์อย่างไรทฤษฎีการ,รเผชิญความจริงก็มีมุมมองมนุษย์เหมือนกันนะครับเขาก็มองมองมนุษย์ว่าอย่างนี้นะครับอันดับแรกเลยเขามองว่าการดาเนินชีวิตของมนุษย์ มันเป็นไปในะระดับภาวะจิตสํานึกนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้าน,นี้ฟรอยดบอกว่ามันมีจิตใต้สํานึกหรือจิตไร้สํานึกด้วยแต่ว่า,าในแง่ของอกลาเซอร์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดจากจิตสํานึกคนรู้ตัวเพียงแต่ว่าเขาลืมสังเกตมันเท่านั้นเองจะทําอะไรนต่คนมีที่ไปที่มานะครับและนอกจากนี้เขามองว่ามนุษย์มีความต้องการทั้งทางร่างกายต้องการทั้งทางจิตใจนะครับ ต้องการที่จะมีชีวิตรอดต้องการความรักต้องการความภาคภูมิใจได้รับการยอมรับและถือเหมือนกับการหมดทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างที่มันอากระทําผิดไปนั้นอาจเนื่องจากว่าไม่รับการตอบสนองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรามองว่ามนุษย์มีความต้องการสิ่งเหล่านี้การให้ความช่วยเหลือเราก็ต้องคํานึงถึงว่ามนุษย์จะต้องการความภาคภูมิใจในตัวเองด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ สำหรับหลักการสำคัญของทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเรามีหลักใหญ่ๆอยู่4ข้อด้วยกันซึ่งหลักการตัวนี้จะถูกนำไปใช้ในการเป็นบทบาทของผู้ให้การปรึกษาเป้าหมายและรวมทั้งขั้นตอนด้วยนะครับหลักการข้อที่1เลยที่จะทำให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงประสบความสำเร็จก็คือหลักการมีส่วนร่วมตลอดกระบวนการในการปรึกษาของผู้รับการบริการการปรึกษานะครับอย่างที่เราทราบว่าที่มาของทฤษฎีนี้ก็คือว่าเริ่มต้นจาก ช่วยเหลือผู้ที่กระทําผิดโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนในสถานพินิตต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่คนกระทําความผิดจะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นกระทําพฤติกรรมที่ถูกต้องนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างถูกต้องดีงามเนี่ยแน่นอนเขาต้องอยู่ในตลอดกระบวนการการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกันตรงนั้นนะครับอันนี้หลักที่หนึ่งเพราะว่าถ้าหลุดออกจากกระบวนการให้ความรื้อเบือตรงนี้แล้วเป้าหมายก็จะไม่บรรลุนะครับ หลักอันที่2คือหลักการคำนึงถึงความสามารถในการใช้เหตุผลและภาษาในการสื่อสารเนื่องจากทฤษฎีนี้จะต้องใช้เหตุใช้ผลเป็นการใร่ครวญว่าที่เราใช้ชีวิตแบบนี้เกิดผลดีผลเสียต่อตัวเองอย่างไรต่อสังคมอย่างไรเราควรจะเปลี่ยนตัวเองมีเป้าหมายใหม่กับชีวิตหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะฉั้นการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนี่ ต้องเป็นคนที่มีเหตุมีผลพอสมควรจึงจะสามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้ผลรวมทั้งจะต้องใช้ภาษาในการสื่อสารนั่นแปลว่าถ้าผู้รับการปรึกษาที่ไม่มีความสามารถในการใช้ภาษาที่คล่องเพียงพอไม่มีเหตุไม่มีผลเพียงพอก็อาจจะไม่สามารถใช้ทฤษฎีนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับหลักการอันที่3ก็คือหลักการมุ่งแก้ไขปัญหาในระดับพฤติกรรมในปัจจุบันมากกว่าปัญหาด้านอารมณ์และความรู้สึก นะครับน,นักศึกษาจะเห็นว่าทฤษฎีทางด้านพฤติกรรมนิยมนี่นะครับไม่ว่าจะพฤติกรรมนิยมหรือ,อเผชิญความจริงเนี่ยเราจะเน้นตัวที่เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้วัดได้มากกว่าอารมณ์ความรู้สึกเช่นเศร้าใจเสียใจน้อยใจกังวลใจลึกๆเนี่ยเราจะไม่ลงไปแตะมากซึ่งทฤษฎีอื่นๆจะจะลงไปพิจารณาแล้วก็แก้ไขเรื่องนั้นเยอะแต่เรื่องนี้เอาเป็นว่าถ้าพฤติกรรมมประสงค์ก็เพียงพอแล้วนะครับไม่ค่อยใส่ใจตัวความรู้สึกเท่าไหร่นักนะครับ ส่วนหลักการข้อที่4คือหลักการให้ผู้รับการปรึกษาเป็นผู้กำหนดแผนและปฏิบัติตามแผนเพื่อไปสู่ความสำเร็จด้วยตนเองอันนี้เป็นหลักการที่สำคัญนะครับเพราะว่าทฤษฎีนี้เชื่อว่าถ้าหากว่าคนมีพฤติกรรมใดไม่พึงประสงค์นะครับและตั้งเป้าต้องตั้งเป้าด้วยตัวเองและการกำหนดแผนไปสู่เป้าหมายเขาต้องมีเสริงร่วมว่าเขาจะต้องทำแผนนั้น ปฏิบัติตามแผนนั้นไปสู่ความสําเร็จให้ได้ถ้าคนอื่นสั่งให้ทําเขาอาจจะไม่รู้สึกยินยอมพร้อมใจนะครับแล้วก็ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาก็อาจจะลดลงอันหลักการข้อที่4ีนี้เป็นหลักการที่สําคัญหากผู้รับบริการเป็นผู้กําหนดแผนและก็ลงมือทําแผนได้ด้วยตนเองนี้จะด,ด,ดีดีอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับทีนี้เรามาดูว่าทฤษฎีการปรึกษาแบบประชาคมจริงนี้มีเป้าหมายอย่างไรนะครับ ป้าหมายมีมากครับมีแปประการด้วยกันนะครับนักศึกษาก็ลอ,ลองลองพิจารณาดูนะครับอาจจะเนื้อหาเยอะนิดนึงตรงนี้แต่อาจจะรวมๆแล้วนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับข้อที่ 1, 1เราจะช่วยให้เขาได้กระจ่างชัดถึงความต้องการตนเองนะครับว่าเขาต้องการอะไรชีวิตเขานะครับในทุกวันนี้ข้อที่2องให้เขามีจิตใจที่เข้มแข็งมีเหตุมีผลกล้าที่จะเผชิญความจริงกล้าทํากล้ารับประมาณอย่างนี้นะครับ ข้อที่3ให้เขากำหนดแผนปฏิบัติที่เป็นจริงเพื่อความสำเร็จตามความต้องการของตนข้อที่4เนี่ยให้เขาเกิดความตระหนักในคุณค่าของตัวเองเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยนะครับเวลาทำผิดแม้เขาจะรู้สึกว่าเขามีความสุขนะครับแต่ในที่สุดเขาอาจจะถูกตำหนิถูกด,ดูดา่าว่ากล่าวแล้วคุณค่าตัวเองก็หายไปมันเป้าหมายสำคัญอ,อันหนึ่งคือให้คนรู้สึกเห็นคุณค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นข้อที่5อันนี้สำคัญให้เขารู้จัก ประเมินค่านิยมพิจารณาว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยตัวเขาเองนะครับข้อที่6ก็ให้เขาสร้างความเชื่อมั่นศรัทธานในศักยภาพของเขาเองนะครับซึ่งเพื่อให้การปรึกษาต้องสร้างให้ได้ว่าเขาทําได้เพื่อจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองให้ได้นะครับข้อที่7 การให้คำปรึกษาแบบประชมความจริงนี่มีเป้าหมายมุ่งเน้นที่พฤติกรรมในภาวะปัจจุบันนะครับบางครั้งเขาบอกว่าอดีตเป็นเรื่องที่ผ่านไปแล้วไม่ต้องเล่าซ้ําเพราะการเล่าซ้ําเป็นการกล่าวเสียเวลาเปล่าๆดูพฤติกรรมปัจจุบันเลยแล้วก็มองไปอนาคตว่าเราจะปรับตัวเองยังไงเพื่อสร้างแผนใหม่ยังไงนะครับและข้อสุดท้ายนะครับก็จะช่วยให้ผู้รับบริการกําหนดแผนการใหม่ๆถ้าแผนเดิมที่วางแผนนั้นไม่สําเร็จก็ต้องวางแผนใหม่แล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามแผนนั้นๆนะครับอันนี้เป็นเป้าหมาย ทีนี้เรามาดูขั้นตอนนะครับมีขั้นตอนที่ค่อนข้างละเอียด8ขั้นถ้าพฤติกรรมนิยมมี4ขั้นพอผู้เชิญความจริง8ขั้น8ขั้นนี้ก็อาจจะรวบได้แต่อันนี้พูดอย่างละเอียดนะครับขั้นที่1ก็คือคําว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แปลว่าปัญหาจะถูกคลี่คลายผู้รับบริการจะเริ่มตระหนักในปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็เริ่มต้นจะแก้ไขเมื่อมีการเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ของคนสคน คือผู้ให้การปรึกษากับผู้รับการปรึกษาโดยเฉพาะผู้รับการปรึกษาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการช่วยเหลือก็คือตกลงให้บริการรับบริการว่าฉันอยากจะเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองแล้วละ่ะไม่งั้นปัญหาชีวิตก็จะรุมเรายิ่งขึ้นนะครับขั้นที่2ก็ทั้ง2ฝ่ายต้องช่วยกันมุ่งเน้นที่พฤติกรรมปัจจุบันนะครับ focus on present behavior เนี่ยคำนี้เอาพฤติกรรมปัจจุบันอธิบายให้ได้ว่าพฤติกรรมใดที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนแก้ไขนะครับ ข้อที่3มุ่งเน้นช่วงเวลาปัจจุบันข้อที่2นี่เน้นตัวพฤติกรรมนะครับข้อที่3นี่เน้นช่วงเวลาส่วนข้อที่4ให้ประเมินตนเองว่าทุกวันนี้ในเรื่องที่ตัวเองกําลังดูพฤติกรรมปัจจุบันช่วงปัจจุบันนี้เราประเมินซิถ้าสมมติว่ามีดีมากดีพอใช้ต้องปรับปรุงเนี่ยตัวเองอยู่ประมาณไหนเพื่อที่จะได้รู้ตั้งเป้าเซตเป้าหมายว่าจะไปที่ไหนยังไงนะครับเมื่อประเมินตนเองเสร็จแล้วก็กําหนดแผนแล้วก็ทําสัญญา รวมทั้งในบางกระบวนการของการให้การปรึกษาเนี่ยมีการดําเนินการตามแผนเมื่อมีการดําเนินตามแผนเนี่ยพบว่ามันไม่เป็นไปนตามแผนในการให้การปรึกษาก็คือเราก็จะยอมรับฟังว่าเออทำไมถึงไม่เป็นตามแผนเขาอธิบายเหตุผลความจําเป็นแต่เราก็จะไม่ฟังอะไรที่แบบอธิบายแบบแบบแบบแคล้ายๆกับแก้ตัวก็คือไม่รับฟังคําแก้ตัว แต่ก็จะเริ่มต้นใหม่เลยแต่ก็ไม่มีการลงโทษนะครับวันทฤษฎีนี้บางทีเขาก็จะมีคติประจําใจว่าเวลาให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์หรือแก่คนที่เราจะดูแลเขาดีว่าเราต้องให้ความรักแก่เขาให้ความจริงใจและถ้าเกิดไม่เป็นไปตามแผนก็ต้องให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะครับทฤษฎีนี้เราจะช่วยเหลือใครก็จะคือรักจริงใจให้อภยัยแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่ทุกวันเป็นการดูแลโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก ที่เป็นผู้อยู่ในสถานพินิษหรือเด็กอาชญววิทยาทั้งหลายเนี่ยนะครับทีนี้เทคนิคการให้การปรึกษานะครับก็มีหลายเทคนิคด้วยกันนะครับก็คล้ายๆกับเทคนิคที่มันมากับขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้เช่นการเข้าไปมีส่วนร่วมบางครั้งก็สอนแบบตรงๆเลยว่าทําตัวแบบนี้ไม่ถูกนะอย่างนี้ถูกนะนะครับบางครั้งเครียดหนักๆก,ก,ก็ใช้อารมณ์ขันในการคุยกันนะครับแล้วก็ เผชิญกับความจริงเรื่องราวอะไรที่มันเป็นโจทย์ของชีวิตแล้วกำลังเกิดเรื่องเล่ห์เกิดขึ้นเผชิญกับมันไปเลยบางครั้งเวลาเขาต้องอเผชิญความจริงเขาไม่มีศกักยภาพเนี่ยบางครั้งเราต้องใช้บทบาทสมบุรณเข้าไปช่วยนะครับเช่นถ,ถ้าสมมติว่าตสอบตกวิชาวิทยาศาสตร์แล้วหนูอยากจะแก้ปัญหาเรื่องนี้เผชิญความจริงอ้าวได้คําตอบว่าต้องไปของานคุณครูวิชาวิทยาศาสตร์ทำอ้าวสมมติว่าครูวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้ดูลองบอกสิหนูจะบอกคุณครูว่ายังไงอ่า ไปขอโทษคุณครูยังไงและของานคุณครูเพิ่มยังไงเพื่ออาจารย์วิทยาศาสตร์นั้นท่านจะได้เมตตาเราแล้วก็มอบงานให้เราให้เราแก้ไขให้เราสอบซ่อมเนี่ยเราต้องเผชิญความจริงและการ,รเผชิญความจริงบางอย่างก็ต้องสวมบทบาทเพื่อฝึกทักษะการเข้าไปเผชิญเพื่อแก้ไขปัญหาด้วยตนเองตรงนั้นนะครับแล้วเมื่อมีการดําเนินการแก้ปัญหาไปก็อาจจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับว่าเป็นไงผลดีขึ้นไหมนะครับแล้วก็แผนเวลาคุยกันเนี่ยต้องเฉพาะเจาะจงหรือคือจะไม่พูดกว้กวางๆแต่จะพูดเป็นรูป,ปธรรม ให้เห็นชัดเจนว่าจะทําอะไรเมื่อ,อไร่ที่ไหนอย่างไรนะครับและบางครั้งถึงขั้นต้องเขียนสัญญาเลยทีเดียวนะครับเทคนิคสําคัญของการให้การปรึกษาเนี่ยก็ที่สําคัญก็คือมี9้าข้อดังที่ว่านั้นแต่เทคนิคที่ต้องหลีกเลี่ยงเลยเลยเลยนะครับก็เช่นอย่าวิาพากษ์วิจารณ์อย่ากล่าวโทษอย่าบ่นตำหนิอย่าจู้จี้อย่าขู่นะครับแล้วก็เราจะไม่เน้นการลงโทษเพราะการลงโทษไม่ทําอะไรให้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็ไม่ติดสินบนด้วยก็คือไม่ให้รางวัลติดสิ่นบนไว้ก็ไม่แต่เราจะอยู่ความจริงเพราะว่าถ้าเขาก้าวข้ามอุปสรรคได้ผลดีก็เกิดขึ้นที่การที่แก้ปัญหาตรงนั้นไปแล้วมันรางวัลลงโทษที่อยู่นอกเหนือจากตรงนั้นมันมันก็ไม,ไม่ไม่สำคัญเท่ากับเขาได้ลงมือทำเมืม่องานเมื่อความยากผ่านไปความสุขสําเร็จก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับเทคนิคที่สําคัญที่จะเพิ่มเติมตรงนี้ก็คือ เทคนิค w e d e p system ตัวนี้นะครับเป็นเทคนิคที่ไฮไลท์เลยของทฤษฎีพฤติกรรมการเผชิญความจริงนะครับ W คือสำรวจความต้องการ d คือสำรวจทิศทางการปฏิบัติในการใช้ชีวิต e คือการประเมินและ p คือ plan หรือ action น4ตัวนี้เป็นกระบวนการในการคุยกันยกตัวอย่างเช่นนะครับผมจะขออนุญาตไปที่การยกตัวอย่าง ครับสำหรับทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับบทบาทสําคัญของผู้ให้การปรึกษานี้ก็มีหลักๆอยู่4ลักษณะนะครับลักษณะแรกเลยก็คือมีลักษณะความเป็นคุณครูเลยแหละครับเพราะว่าคุณครูนี่ก็จะเป็นคนที่ให้คําแนะนําชี้ถูกชี้ผิดว่าอะไรควรอะไรไม่ควรนะครับให้เขาอยู่ความจริงให้ได้แต่ยังไงก็ตามก็จะต้องมีลักษณะอันที่2คือมีการยอมรับใส่ใจอบอุ่นจริงใจอย่างที่ว่าไปแล้วนะครับแล้วก็สนับสนุนให้กําลังใจอยู่เคียงข้างเขา เพื่อให้เขาสามารถสำรวจตนเองรู้จักตนเองแล้วก็ผเผชิญกับความจริงเพื่อที่จะก้าวผ่านภาวะวิกฤตต่างๆของชีวิตไปให้ได้นะครับและบทบาทสุดท้ายที่สําคัญก็คือช่วยให้เขาวางเป้าหมายรวมทั้งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองไปสู่เป้าหมายให้มีประสิทธิภาพที่สุดซึ่งสมรรถภาพที่ดีเนี่ยนะครับก็จะนําไปสู่ความสุขแล้วก็เขาจะต้องควบคุมตัวเองนะครับควบคุมการดําเนินชีวิตจิตใจของเขาเพื่อไปสู่เป้าหมายให้ตนเองให้ได้อันนี้เป็นเป้าหมายสำคัญเป็นบทบาทสําคัญของผู้ให้การปรึกษานะครับ เรื่องสุดท้ายจะเป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์นะครับก็เป็นสไลด์สุดท้ายของส่วนนี้นะครับเทคนิคที่สําคัญก็เหมือนกับจะได้ยกตัวอย่างแทรกไปบ้างแล้วเช่นเทคนิคการเข้าไปมีส่วนร่วมให้เขากับเราเนี่ยร่วมไม้ร่วมมือกันเทคนิคการสอนการใช้อารมณ์ขันการ,รเผชิญหน้าบทบาทสมมุติด,ด้วยนะครับให้ขบวนย้อนกลับเป็นระยะระยะชมเขาชื่นชมเขา ประเมินว่าก้าวหน้าไปแค่ไหนอย่างไรนะครับแล้วก็กำหนดแผนรวมทั้งถ้าเขาจะหลุดหลุดไปจากแผนเขาก็อาจจะทําสัญญากันหน่อยมีสัญญาใจกันหน่อยหนึ่งนะครับกรณีตัวอย่างนะครับจะยกตัวอย่าง w d e p ยกตัวอย่างเช่นพฤติกรรมนักเรียนไม่ค่อยรับผิดชอบจนในที่สุดคะแนนออกมาเป็นศูนย์รอมสซึ่งคุณครูก็จะรู้จากลักษณะของสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ก็คือขาเรียนไม่รับผิดชอบจนผลการเรียนไม่ผ่าน การจะพบกับเด็กหนึ่งคนเราจะต้องเชิญว,ว่าหนูมาโรงเรียนทุกวันนี้ต้องการอะไรให้เขาเซตเป้าหมายคือ Want คือตัวแรกผมก็อยากจบเหมือนเพื่อนนะครับจนประโยคนี้หลุดจากปากอยากจบอะไรม .3 ามเอามอ .3 ตอนนี้อยู่มสาแต่ว่าติดศูนย์ติดอะไรมาตลอดอยากจบมสเหมือนเพื่อนคือวอนนะครับแล้วขั้นที่2เทคนิคการกําหนดทิศทางแล้วก็การปฏิบัติคืออะไรก็ต้องถามเขาว่าแล้วทุกวันนี้ใช้ชีวิตยังไงแต่ละวันทําอะไร ทำที่ไหนทํากับใครอ่าเอาว่าทำอะไรเช่นนอนดึกเล่นเกมตื่นสายสายแล้วไปไหนไปเที่ยวกับเพื่อนต่ออย่างนู้นอย่างนี้พอเห็นทิศทางการใช้ชีตนี้ปุ๊บก็เข้าสู่ขั้นที่3ก็ลองดูซิว่าลองประเมินซิว่าถ้าใช้ชีตแบบนี้เป้าหมายตั้งว่าจะจบม .3 มันจะได้ไหมลูกถ้าลูกสิว่าไม่ได้อ่ถ้าไม่ได้เราจะวางแผนปฏิบัติอย่างไรก็เข้าสู่ขั้นที่4ผมจะยังไงครับพฤติกรรมนอนให้เร็วขึ้น ลดการเล่นเกมลงตื่นให้เช้าขึ้นตั้งใจเรียนแล้ววิชาที่ตกเราจะไปดําเนินการแก้ไขอย่างไร เพนดับเบิ D e P. จึงเป็นเทคนิคที่จะทำให้เด็กค้นหาความต้องการสำรวจการใช้ชีวิตในแต่ละวันประเมินว่าจะไปถึงเป้เปาหมายหรือไม่ถ้าไม่ถึงเราจะวางแผนอย่างไรถ้าถึงเราจะเสริมให้มันดีขึ้นอย่างไรครับที่บรรยายไปทั้งหมดก็เป็นทฤษฎีการให้การปรึกษาแบบเผชิญความจริงนะครับซึ่งก็มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการนำไปใช้ช่วยเหลือนักเรียนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ตั้งเป้าหมายของชีวิตนะครับแล้วก็สำรวจทิศทางการใช้ชีวิตตนเองว่าแต่ละวันนี้ปฏิบัติตัวอย่างไรการปฏิบัติตัวแบบนั้น เราประเมินแล้วจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถ้าไม่ไปถึงเป้าหมายเราต้องวางแผนที่จะปฏิบัติตัวใหม่นะครับแต่ถ้าคิดว่าไปถึงเป้าหมายแล้วก็เสริมพฤติกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นเพื่อให้เราสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของชีวิตอันที่สดีนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์สําหรับการปรประยุกต์ใช้ครับ ช่วงที่2หน่วยที่11นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะซึ่งหน่วยที่11นี้นะคะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันนะคะตอนที่11.1นะคะจะพูดถึงเรื่องความหมายความสําคัญและกลุ่มทฤษฎีของจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะตอนที่11.2นะคะ จะพูดถึงเรื่องทฤษฎีที่สำคัญเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะและตอนสุดท้ายนะคะ11.3นะคะจะพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในสถานศึกษาด้วยกันนะคะ<อ>เรามาดูตอนแรกกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความหมายความสำคัญและกลุ่มทฤษฎีจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะอันดับแรกเรามาดูกันเรื่องของความหมายก่อนนะคะบุคลิกภาพหมายถึงคุณลักษณะองค์รวมทั้งภายในและภายนอกนะคะที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันซึ่งคุณลักษณะภายนอกเนี่ย เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาผอมอ้วนสูงขาวนะคะหรือการพูดนะคะเช่นพูดไม่ชัดพูดเร็วไปพูดช้าไปนะคะหรือการเคลื่อนไหวทางด้านร่างกายนะคะหรือในเรื่องของการแต่งกายนะคะเช่นแต่งกายสุภาพแต่งกายเปรี้ยวๆหน่อยแต่งกายเรียบร้อยหรือว่าแต่งกายแบบไม่ค่อยสุภาพนะคะและสุดท้ายนะคะเป็นลักษณะนิสัยที่เขาแสดงออก ซึ่งคุณลักษณะภายนอกนี่ค่ะอยากขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่สามารถสังเกตเห็นได้นะคะอันที่2นะคะเป็นคุณลักษณะภายในนะคะคุณลักษณะคุณลักษณะภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความคิด ความเชื่ออารมณ์ความรู้สึกค่านิยมเจตคติสติปัญญาและความถนัดนะคะเช่นความคิดของคนเราเนี่ยคะ่ะบางครั้งถ้าเขาอยู่นิ่งๆเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าเขาคิดอะไรนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาพูดออกมาเนี่ยคะ่ะเราจะสามารถส,สังเกตเห็นได้ชัดนะคะสังเกตเห็นได้แต่ไม่ชัดเจนนะคะหรืออารมณ์ก็เหมือนกันค่ะถ้าคนเราอยู่นิ่งๆเนี่ยคะ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเขามีอารมณ์อย่างไรนะคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแสดงออกมานะคะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้บ้างค่ะ อันสุดท้ายนะคะเป็นคุณลักษณะเหล่านี้นะคะ,ะเป็นตัวกําหนดรูปแบบของบุคลิกภาพและพฤติกรรมของบุคคลนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยค่ะจะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองนะคะทำให้บุคคลแต่ละคนนะคะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะคะซึ่งบุคลิกภาพที่แตกต่างกันเนี่ยค่ะสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้นะคะเช่นตอนเด็กๆ เด็กคนนึงนะคะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างก้าวร้าวแต่เมื่อเขาได้รับการขัดเกลาทางด้านสังคมหรือว่าได้รับการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนแปลงไปหรือได้รับการอบรมเลี้ยงดูหรือการเรียนที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะก็จะช่วยเขาสามารถเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพที่เกิดขึ้นได้นะคะต่อมานะคะหลังจากที่เราทราบความหมายกันแล้วนะคะซึ่ง เพราะอะไรเราถึงต้องสนใจศึกษาจิตวิทยายบุคลิกภาพนะคะเรามาดูกันเรื่องของความสําคัญของจิตวิทยาบุคลิกภาพกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยคือการศึกษาจ,จิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยให้คนคนหนึ่งค่ะรู้จักเข้าใจและยอมรับในบุคลิกภาพของตนเองนะคะซึ่งแต่ละคนนะคะก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเองนะคะหากหากบุคคลใดสามารถรู้จัก บุคลิกภาพเฉพาะของตนเองได้และเข้าใจและสามารถยอมรับได้ก็จะช่วยให้บุคคลนั้นค่ะสามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่มีที่เกิดขึ้นได้นะคะอันที่2นะคะนอกจากที่จะเข้าใจในบุคลิกภาพของตนเองแล้วก็สามารถที่จะรู้จักเข้าใจและยอมรับบุคลิกภาพของคนอื่นพร้อมทั้งยอมรับความแตกต่างของบุคคลอื่นในเรื่องของบุคลิกภาพด้วยนะคะเช่น คน10คนนียค่ะอาจจะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างแตกต่างกันเช่นอาจจะผอมสัก4คนอาจจะอ้วนสัก6คนหรือบางคนอาจจะเดินก้าวสั้นๆหรือบางคนอาจจะเดินเร็วอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องของบุคลิกภาพเช่นกันนะคะ เรื่องที่3นะคะเป็นการรู้สึกมีคุณค่ามีตัวตนนะคะแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะการรู้สึกมีคุณค่าในตนเองค่ะหากบุคคลใดมีบุคภาพที่เหมาะสมนะคะก็จะทําให้เขาเนี่ยค่ะเกิดความรู้สึกมีคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองมีตัวตนอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในบุคลภาพของตนเองได้แต่ถ้าบุคคลใดที่มีบุคภาพที่ไม่เหมาะสมนะคะเขาจะขาดความเชื่อมั่นในตนเองค่อนข้างเยอะเลยค่ะข้อที่4นะคะการมีความเชื่อถือนะคะ เกิดความเกิดสัมพันธภาพและการได้รับการยอมรับจากสังคมนะคะเมื่อบุคคลใดก็ตามนะคะมีบุลิกภาพที่เหมาะสมนะคะจะทําให้บุคคลนั้นนะคะได้รับความเชื่อถือจากบุคคลในสังคมหรือว่าบุคคลแวดล้อมนะคะทําให้มีสัมพันธภาพที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราแล้วก็ระหว่างบุคคลรอบข้างนะคะแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสังคมด้วยค่ะข้อสุดท้ายนะคะการสังเกตเพื่อทํานายบุลิกภาพที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์นะคะหากเราจะสังเกตบุริกภาพของคน คนบุคคลแต่ละคนได้นั้นเราจะสังเกตเห็นว่าบุคลิกภาพส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมักจะเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์นะคะแต่ก็อาจจะมีบุคคลบางคนนะคะที่อาจจะแสดงบุคลิกภาพบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะคะเช่นมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่ามีอารมณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงหรือว่ามีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างปลีกตัวอจากสังคมสิ่งเหล่านี้ค่ะเราสามารถสังเกตเห็นได้ชัดนะคะทําให้เราสามารถทํานาย พฤติกรรมของบุคคลหรือหรือบุคลิกภาพของบุคคลที่เกิดขึ้นได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะการศึกษาทางด้านจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะช่วยสามารถให้เราสามารถปรับเปลี่ยนบุคลิกภาพของตนเองและพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้นและสามารถทําให้เราเข้าใจในบุคลิกภาพของคนอื่นและสามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้เราสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุิีภาพนะครับซึ่งสิ่งที่จะบุริภาพแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>มีปัจจัยที่ทําให้ไม่เหมือนกันได้<ช>ปัจจัยสำคัญสำคัญก็จะมีเรื่องของพันธุกรรมและสิ่งแวดลอ้อม<ช>แต่ละแต่ละปัจจัยเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ ปัจจัยแรกนะคะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับพันธุกรรมนะคะพันธุกรรมคือลักษณะต่างๆที่ถูกถ่ายทอดผ่านทางยีนนะคะซึ่งปัจจัยทางด้านพันธุกรรมเนี่ยค่ะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้เช่นอะไรบ้างนะคะเช่นรูปร่างหน้าตาค่ะเราจะสังเกตเห็นว่าตัวเราเองเนะะี่ยค่ะมักจะมีรูปร่างหน้าตาคล้ายๆกับพ่อแม่มปู่ย่าตายายนะคะหรือสีผิวนะคะ หากเรามีพ่อแม่ที่มีสีผิวค่อนข้างสีคล้ำหน่อยเราเองเป็นลูกเป็นลูกนะคะก็อาจจะมีสีผิวค่อนข้างคล้ำตามพ่อแม่ไปด้วยหรือสีผมค่ะเช่นฝรั่งเนี่ยคะ่ะเวลาเราเจอเราจะเห็นว่าสีผมของเขาจะออกไปทางบรอนทองหรือว่าเป็นสีน้ำตาลซึ่งคนเอเชียอย่างเราก็แน่นอนค่ะ สีผมก็จะเป็นสีดำาช้เป็นส่วนใหญ่นะคะหรือการาการตาบอดสีนะคะหรือทางด้าน IQ หรือโรคบางโรคที่ถ่ายทอดทางยีนนะคะเช่นโรคทาราซีเมียะคะ่ะ และปัจจัยที่2ค่ะเป็นปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะก็คือเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่มีอิทธิพลต่อวิฒภาพและพฤติกรรมของบุคคลน,นั่นเองค่ะซึ่งแบ่งเป็น2ประเด็นย่อยด้วยกันนะคะประเด็นแรกก็คือประสบการณ์ร่วมนะคะเช่นวัฒนธรรมเจตคติความเชื่อและขนบรรมเนียมประเพณีค่ะ บุคคลที่อยู่ในกลุ่มสังคมเดียวกันนะคะมักจะมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันมีมีเจตคติหรือความเชื่อที่คล้ายคลึงคล้ายคลึงกันนะคะและมีขนบรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันเช่นในประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะมีวัฒนธรรมในเรื่องของการเคารพผู้ใหญ่วัฒนธรรมในเรื่องของการออ,อ่อนน้อมถ่อมตนหรือมีมีเจตคติที่ดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือมีความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาที่ใกล้เคียงกันค่ะ ต่อมานะคะเป็นประสบการณ์เฉพาะนะคะประสบการณ์เฉพาะนะคะคือเป็นการอบรมจากครอบครัวญาติพี่น้องหรือศาสนาที่ตนเองนับถือนะคะซึ่งเป็นหลักเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลนะคะเช่นศาสนาพุทธเนี่ยค่ะก็จะมีประสบการณ์เฉพาะที่แตกต่างกันเช่นการเข้าวัดการรักการรักษาศีลห้าหรือว่าการงดเว้นการกระทำผิดที่ทำให้เราผิดศีลอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเช่นกันค่ะ ครับสำหรับการศึกษาเกี่ยวกับจิตวิทยาบุคลิกภาพนะครับก็จะมีนักทฤษฎีที่ เขาศึกษากันอยู่ไว้ไว้หลายกลุ่มเลยทีเดียวนะครับซึ่งกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตเรบุคลิกภาพเนี่ยแบ่งเป็นกี่กลุ่มครับอาจารย์ครับ5กลุ่มด้วยกันค่ะครับแต่ละกลุ่มเป็นยังไงบ้างครับค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยาบุคลิกภาพก็คือกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นะคะกลุ่มทฤษฎีจิตวิเคราะห์นี่ค่ะจะเน้นศึกษาเกี่ยวกับแรงขับท้งเพศแรงขับเกี่ยวกับความก้าวร้าวหรือการศึกษาโครงสร้างของบุคลิกภาพไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาาาาพบกุคลิดร้นทง ด้วยกันนะคะหรือการศึกษาลักษณะสัมพันธภาพกับเพื่อนในสังคมมนุษย์ด้วยกันเนี่ยค่ะหรือเป็นการคิดค้นเกี่ยวกับทฤษฎีพัฒนาบุคลภาพของมนุษย์ทั้ง8ขั้นด้วยกันนะคะครับค่ะกลุ่มที่สองอันนี้ก็เป็นกลุ่มจิตวิเคราะห์ซึ่งเน้นไปที่วิเคราะห์จิตใจเนาะของซิกมันฟรอยด์เป็นเป็นต้นกําเนิดนะครับต่อไปกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่2ค่ะเป็นกลุ่มทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนะคะกลุ่มนี้นะคะจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องการเสริมแรงการ เวลาวางเงื่อนไขและลงโทษใช่ไหมครับเพราะว่าพฤติกรรมนิยมนี้เน้นที่พฤติกรรมบริภาพที่พฤติกรรมเพราะฉะนั้นการที่จะมีการเปลี่ยนพฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์บริภาพพึงประสงค์หรือไม่ก็เน้นที่การวางเงื่อนไขแบบการกระทําและก็การเรียนรู้จากตัวแบบซึ่ง2แนวคิดนี้อยู่ในกลุ่มพฤติกรรมนิยมใช่คนจะมีพฤติกรรมแบบใดอยู่ที่การเรียนรู้ใช่ค่ะการเรียนรู้ก็คือเป็นการเรียนรู้จากการเสริมแรงแล้วก็การเรียนแบบใช่ครับกลุ่มที่3ครับค่ะกลุ่มที่3นะคะเป็นกลุ่มทฤษฎีมนุษย์นิยม กลุะะ่มทฤษฎีมนุษย์นิยมนะคะจะเน้นเกี่ยวเน้นศึกษาเกี่ยวกับลำดับขั้นของแรงจูงใจทั้ง5ขั้น<ม>ก็คือเป็นของ low, มาสโลหรือเขาจะเน้นในเรื่องของอัตมโนทัศน์ตัวตนของบุคคลหรือตัวตนที่แท้จริงของโรเจอร์ครับสองทฤษฎีนี้เน้นที่ให้คุณค่าแก่ศักดิ์ศรีของมนุษย์แล้วก็มองถึงวิธีคิดความคิดความเชื่อค่านิยมข้างในด้วย<ช>เน้นมนุษยนิยมนะครับ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับจีเบริคภาพกลุ่มที่4นะครับกลุ่มที่4นี่คือทฤษฎีอะไรครับค่ะกลุ่มทฤษฎีเทรดนะคะซึ่งเป็นการเน้นศึกษาบุคคลแบบองค์รวมนะคะโดยการประยุกต์ใช้ทั้งศาสตร์และศิลปซึ่งส่งผลให้เข้าใจ ในแง่ของบุคลิกภาพของบุคคลได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะบุคลิกภาพของบุคคลมีความหลากหลายแล้วก็ซับซ้อนมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคําตอบที่ตายตัวด้วยทําให้ต้องนําเกี่ยวกับกระบวนการวิจัยหรือเทคนิคทางด้านสถิติมาใช้ในการวัดบุคลิกภาพซึ่งเป็นจุดเด่นของทฤษฎีทางด้านเทรดค่ะ และกลุ่มสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกลุ่มทฤษฎีปัญญานิยมนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นทฤษฎีแบบเรื่องของโครงสร้างความคิดของคน<ช>นะครับซึ่งเน้นศึกษาบุคลิกภาพและพฤติกรรมของคนโดยศึกษาที่โครงสร้างความคิดว่าความคิดมันมีโครงสร้างอย่างไรนะครับร<ช>วมทั้งทฤษฎีการบะบัิแบบพิจารณาเหตุผลอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรมซึ่งทฤษฎีนี้เขาเชื่อว่าบุคคลน,นี้สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองได้โดยเริ่มต้นที่คิดใหม่ ค,ความโดยใช้เหตุด้วยใช่ผลนะครับค,คิดตามเป็นจริงและอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามและพฤติกรรมก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามบุคลิกภาพโดยรวมๆก็จะเปลี่ยนไปตามอารมณ์เหตุผลและพฤติกรรม<ช>ครับผมครับอันเราก็จบไปแล้ว5ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพนะครับต่อไปจะเป็นเรื่องของทฤษฎีที่เป็นหลักของ ในการศึกษาจิตวิทยาบุคลิกภาพนะคะแบ่งเป็น3ทฤษฎีด้วยกันนะคะทฤษฎีแรกนะคะเป็นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิดนั์ฟรอยด์นะคะฟรอยด์จะพูดถึงจิตสํานึกและจิตไร้าสานึกเป็นหลักนะคะจิตสํานึกก็คือเป็นกฎระเบียบข้อบังคับกฎบหมายหรือศีลธรรมนะคะที่คอยกํากับาการแสดงออกของบุคคลไม่ว่าจะเป็นในไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของบุคลิกภาพและพฤติกรรมนะคะซึ่งจิตสํานึกเนี่ยคะ่ะจะเป็นลักษณะเหมือนภูเขาน้ําแข็งะคะ่ะเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ชัดเพราะว่า จากรูปจะเห็นได้ว่าจิตสํานึกเนี่ยมันจะโผล่เนือภูเขาน้ําแข็งออกมานะคะดังนั้นบุคลิกภาพและพฤติกรรมเนี่ยค่ะเราก็จะสามารถสังเกตเห็นได้นะคะส่วนจิตไรสํานึกเนี่ยค่ะเป็นบุคลิกภาพในส่วนของใต้ภูเขาน้ําแข็งนะคะซึ่งเราไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรือถ้าสังเกตเห็นได้ก็อาจจะสังเกตเห็นได้ไม่ชัดนะคะเช่นในเรื่องของความรู้สึกความคิดหรือพฤติกรรมบางอย่างที่เราไม่สามารถสังเกตเห็นได้เพราะว่ามันถูกกดทับไว้ภายใต้จิตใต้สำนึกค่ะ ซึ่งจิตสํานึกและจิตใต้สํานึกเนี่ยค่ะมันก็จะไปเกี่ยวโยงกับคํสามคําคคนะคะซึ่งเป็นคีย์เวิร์ดของทฤษฎีนี้นะคะก็คือเกี่ยวกับการศึกษาโครงสร้างของมุคลิกภาพนะคะก็คืออีกอีโก้และซูเปอร์อีโก้นะคะจะสังเกตเห็นว่าอีกเนี่ยจะอยู่ภายใต้จิตไร้สำนึกนะคะอีกก็คือเป็นพลังสัญชตาตญาณนะคะที่เป็นแรงขับทําให้ ตอบสนองความต้องการของบุคคลนะคะโดยเวลาที่คนเกิดความต้องการเนี่ยอีกจะมีพลังขับเคลื่อนให้คนแสดงพฤติกรรมต่างๆซึ่งการแสดงพฤติกรรมของเขาเนี่ยค่ะไม่ได้สนใจคำนึงถึงความถูกต้องความเหมาะสมของพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเขาจะแสดงออกพฤติกรรมทุกอย่างเพื่อตอบสนองความต้องการของเขาค่ะต่อมานะคะเป็น ตัวที่เป็นอีโก้นะคะเป็นพลังงานปรับสมดุลนะคะของการรับรู้การเข้าใจเหตุและผลตามความเป็นจริงนะคะอีโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมพลังงานของอีกกับซูเปอร์อีโก้เพื่อให้มีการทำงานปรับสมดุลให้มันสอดคล้องกันคะ่ะตัวสุดท้ายก็คือซูเปอร์อีโก้นะคะเป็นพลังงานการตัดสินถูกผิดโดยอาศัยการเรียนรู้ในเรื่องของศิลธรรมกฎเกณฑ์กฎ ระเบียบหรือกฎหมายเกี่ยวกับศิลธรรมในสังคมนะคะซึ่งการทำงานของ3ตัวทั้งอีกอีกโก้และซ u เปอร์อีโก้เนี่ยค่ะมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันค่ะอีกโก้จะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกและซ u เปอร์อีโก้เมื่อไหร่ก็ตามที่คนเกิดความต้องการเนี่ยค่ะซูเปอร์อีโก้จะคอยอเป็นพลังคอยขับเคลื่อนดูว่าความต้องการของคนเรานั้นมันถูกต้องตามกฎระเบียบที่สังคมกําหนดไว้ไหมถูกต้องตามกฎหมายที่เขากําหนดไว้ไหมหลังจากนั้น อ๋อซูปเปอร์อีโก้เนี่ยค่ะอีโก้เนี่ยค่ะก็จะมาคอยปรับสมดุลว่า,าคนเราคิดอ,อ,ะอะไรนะคะไม่ไม่ได้พูดอ๋ออต่อต่อเลยใช่ไหมคะโอเคคนเรา,าเดี๋ยวนะอนเมื <c oughs> <c oughs> ่อกี้พูดถึงไหนแล้วนะตกใจอีโก้โกโกใช่ไหมโอเค อีโก้นะคะจะเป็นตัวที่คอยควบคุมอีกกับซูเปอร์อีโก้ค่ะทำให้การทำงานของทั้ง3ตัวนี้สมดุลกันค่ะต่อมานะคะครับสำหรับโครงสร้างของบุริกภาพตัวต่อมาที่น่าสนใจตามแนวคิดของซิมมอนฟรอยนะครับเขาเรียกว่ากลไกการป้องกันตนเองซึ่งเราก็จะรู้เป็นภาษาอังกฤษกันโดยทั่วไปว่า defense mechanism นะครับ มันเป็นกลไกของจิตใจเวลาที่เราเผชิญกับบางสิ่งบางอย่างแล้วทาให้ตัวเองรู้สึกไม่สบายใจเจ็บปวดอะไรอยงนี้นะครับจิตตัวนี้ก็จะมีการป้องกันตนเองปกปิดปฏิเสธนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายใจเสียใจซึ่งวิธีการที่จะป้องกันตนเองเนี่มันมีหลายวิธีนะครับเช่นที่ยกตัวอย่างมาได้แก่การกล่าวโทษผู้อืน่นสมมว่ามีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นก็ projection คือเพราะอันนั้นแหละเพราะนี้แหละเหมือนกับสมมติว่าทํารำไม่ดีโทษปีโทษกลองเงี้ยนะครับ mm hmm. เพื่อให้ตัวเองรู้สึกสบายใจขึ้นตัวอย่างอันที่2ก็คือการแสดงพฤติกรรมตรงข้ามกับความรู้สึก ใช่ครับและอันที่3าก็เช่นการมีบุคลิกภาพและพฤติกรรมถดถอยนะสู่วัยเด็กนะครับเช่นตัวอย่างยังไงพะครับอาจารย์พฤติกรรมบุคลิกภาพหรือที่มีการถดถอยเข้าสู่วัยเด็กนะคะเช่นเวลาอยู่กับเพื่อนก็จะมีบุคลิกภาพที่ค่อนข้างเป็นผู้นําแต่เวลาที่อยู่เปลี่ยนไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็จะค่อนข้างอ้อนอดอ้อนคุณพ่อคุณแม่เนี่ยค่ะก็คือพฤติกรรมถดถอยไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งค่ะครับเป็นต้นนะครับค่ะนอกจากนั้นแล้วก็มีเรื่องอะไรครับ ต่อมานะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับความวิตกกังวลนะคะก็คือเป็นความรู้สึกกังวลใจของบุคคลที่ไม่ได้รับการตอบสนองตามความต้องการที่ตนเองต้องการนะคะแบ่งได้เป็น3ประเภทด้วยกันนะคะก็คือเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทุกๆคนสามารถเจอได้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่นรถติดก็กังวลว่าไม่สามารถที่จะมาเรียนหรือมาทํางานได้อันที่สองนะคะเป็นการความวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคประสาทนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการพยายามที่จะ ควบคุมควบคุมบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของตัวเองมากเกินไปค่ะเช่นเราจะค่อนข้างเกรงเวลาที่อยู่ในกลุ่มคนมากเพราะเรากลัวว่ากลุ่มคนส่วนมากเนี่ยจะนินทาเราหรือจะกล่าวโทษเราเนี่ยค่ะเขาก็จะไม่พยายามที่จะแสดงบุคิกภาพหรือพฤติกรรมใดๆก็ตามมันทําให้เกิดความมิตกกังวลค่อนข้างสูงจนไม่จนไม่สามารถ ควบคุมตัวเองได้นะคะต่อมานะคะเป็นความวิตกกังวลเกี่ยวกับศิลธรรมนะคะบุคคลนะคะจะรู้สึกผิดชอบชั่วดีในการแสดงออกบุิกภาพหรือพฤติกรรมตามหลักศิลธรรมนะคะเช่นในเรื่องของค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีหรือกฎระเบียบทางสังคมค่ะครับผมต่อมานะคะสําหรับขั้นการพัฒนาการกาพรพัฒนาการเชิงจิตเภทนะครับพอซิมบนฟรอยจะ มีแนวคิดด้านนีวัใช่ฟรอยจะเน้นเน้นถึงขั้นพัฒนาการเชิงจิตเพศค่ะซึ่งเกิดตั้งแต่ชีวิตวัยเด็กจนเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็วัยผู้ใหญ่ตอนต้นอายุ20นี่นะครับซึ่งพัฒนาการตัวนี้เราเคยบรรยายไว้ในช่วงที่1ค่ะจิตวิทยาเด็กแล้วก็จิตวิทยาวัยวรุ่นแล้วเพราะฉะนั้น5ขั้นนี้ก็เพิ่มอีกทีหน่อยครับเชิญค,ครับอาจารย์บแบ่งเป็น5ขั้นด้วยกันนะคะขั้นแรกเป็นขั้นปากนะคะเ,เด็ก ที่เพิ่งแรกเกิดจนถึง18เดือนเนี่ยค่ะเขาจะพยายามสแสวงหาความสุขเกี่ยวกับการดูดนมการดูดนิ้วหรือการดูดสิ่งของต่างๆนะคะซึ่งเป็นการตอบสนองความต้องการอวัยวะปากนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นทวารหนักนะคะเป็นการสแสวงหาความสุขจากการขับถ่ายเด็กจะเริ่มรู้จักการขับถ่ายด้วยตัวเองจากช่วงวัย18เดือนถึง3ปีเนะะี่ยค่ะ ต่อมานะคะเป็นขั้นอวัยวะเพศนะคะเด็กจะเริ่มสนใจความแตกต่างเกี่ยวกับเพศหญิงเพศชายนะคะเพราะว่าเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนเตรียมเตรียมโรมงเรียนก็คือประถมวัยนะคะต่อมานะคะเป็นขั้นแฝงนะคะเด็กจะเริ่มเข้าโรงเรียนก็คือตั้งแต่ชั้นประถมนะคะเด็กจะเริ่มหาความสุขจากสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเช่นเพื่อน เด็กมักจะคบเพื่อนเพศเดียวกันนะคะหรือทํากิจกรรมยังว่ายามว่างร่วมกันกับเพื่อนที่มีเพศเดียวกันหรือการไปโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะและขั้นสุดท้ายนะคะเป็นขั้นสนใจเพศตรงข้ามนะคะก็คือเป็นช่วงของวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นเราก็จะเริ่มที่จะสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นนะคะครับ,รบซึ่งถ้าเขาได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัยการพัฒนาการความเป็นเพศนะครับความเป็นเด็ก วัยเด็กสู่วัยรุ่นก็จะดําเนินไปอย่างเหมาะสมกับวัยนะครับเดียวกันถ้าเกิดว่ามีปมบางสิ่งบางอย่างในชีวิตบุติกภาพเขาก็อาจจะผันแปรไปได้นะครับใช่ค่ะค่ะเมื่อกี้นะคะเป็นทฤษฎีเกี่ยวกับจิตเภทของฟลอยด์นะคะ